วันนี้จะพาทุกคนมาเดินดูร้านของกินที่นครปฐมนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในตัวองค์พระปฐมเจดีย์นะครับตรงตลาดต้นลุงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนรู้แล้วเนี่ยวันนี้จะพาทุกคนออกมานอกตลาดโต้รุ่งกันครับโดยจะพาทุกคนไปเดินที่เส้นฝั่งตรงข้ามที่ทุกคนเห็นนี่แหละครับเขาจะเรียกว่าถนนต้นสนนะครับถนนเส้นนี้จะยาวไปจนชนเนี่ยครับวงเวียนตรงนี้จะเชื่อมกับพระราชวังสนามจันทร์นะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินสำรวจเลยว่าถนนเส้นนี้มีร้านอะไรที่น่ากินบ้างเผื่อทุกคนมาแล้วข้างในเต็มออกมากินข้างนอกได้เลยครับสวัสดีนะครับทุกคนผมตั้ว LT Journey นะครับวันนี้พาทุกคนมาเดินเล่นที่องค์พระแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่ารอบๆองค์พระเนี่ยจะมีอะไรขายบ้างทุกคนเห็นนะครับด้านหลังผมนี่จะเป็นเขาเรียกอะไรตลาดโต้รุ่งที่มีของกินเยอะๆใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะนครปฐมอ่ะไม่ได้มีแค่โซนตลาดโต้รุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนออกไปดูด้านนอกบ้างเขาเรียกว่าถนนต้นสนนะครับประตูนี้ก็คือที่ออกไปที่ตรงไปจะเจอพระราชวังสนามจันทร์อ่ะเส้นนี้ก็มีร้านของกินอะไรเปิดอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันวันนี้จะพาทุกคนมาเดินดูครับว่าเส้นนี้มีอะไรที่น่ากินบ้างแล้วก็มีร้านอะไรบ้างจริงๆมีคาเฟ่เล็กๆอยู่หลายร้านเหมือนกันไปฮะเดี๋ยวเราเริ่มเดินกันเลยดีกว่าไปครับเดี๋ยวพาทุกคนเดินข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นกันไปดูว่าฝั่งนู้นมีอะไรขายบ้างเพราะส่วนใหญ่อ่ะผมว่าถนนโต้ไอ้ผมว่าตลาดโต้รุ่งเนี่ยมีคนถ่ายกันเยอะอยู่แล้วเนี่ยข้ามมาก็เจอร้านข้าวหมกไก่ร้านนี้เลยครับทุกคนอันนี้ก็เปิดเป็นช่วงเย็นเหมือนกันเนาะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขาไปเนี่ยผมจะเดินฝั่งนี้นะครับทุกคนเดินดูฝั่งนี้ว่ามีอะไรขายบ้างแล้วเดี๋ยวขากลับเนี่ยผมค่อยเดินฝั่งนู้นอันนี้จะเป็นร้านก๋วยจั๊บนะครับก๋วยจั๊บชาวสวนครับทุกคนมีโจ๊กหมูโอ้ยโซนนี้ของกินเยอะครับร้านนี้จะเป็นโจ๊กหมูอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ปลาท่องโก๋มาต่อกันเลยครับร้านนี้เป็นร้านซูชิครับมีเปิดหน้าร้านส่วนหน้าร้านเนี่ยก็จะมีร้านข้าวคุกกะปิครับทุกคนเนี่ยร้านนี้จะเป็นข้าวมันไก่เกาเหลาต้มเลือดหมูเอาจริงๆโซนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะร้านของกินเยอะมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปให้สุดถนนเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะว่าสุดถนนเนี่ยมันไกลแค่ไหนผมว่าไปกลับเนี่ยหลักกิโลอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นร้านอะไรอ่ะร้านเหมือนข้าวต้มครับเนี่ยร้าน RE แล้วทุกคนก็เล็งๆเอาไว้แล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจน่ากินก็ปักหมุดไว้ได้เลยอันนี้จะเป็นร้านข้าวแกงนะครับนี่ที่ขายข้าวแกงครับน่าจะเป็นร้านที่เปิดช่วงเย็นเนี่ยตรงนี้เหมือนมีคาเฟ่เล็กๆซ่อนอยู่ครับทุกคนอุ้ยด้านในจัดน่ารักอยู่นะโอเคอาจจะยังไม่ได้แวะอะไรเข้าไปเจาะร้านอะไรเป็นพิเศษนะครับทุกคนเพราะว่าไม่งั้นเดินไม่ถึงหัวถนนนู้นแน่ๆไกลอยู่ครับฝั่งตรงข้ามนู้นก็มีหลายร้านอันนี้จะเป็นร้านข้าวแกงเหมือนกันครับทุกคนนี่ก็สามารถนั่งทานที่นี่ได้สวัสดีครับอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ยอ๋อประมาณ4โมงถึงทุ่มครับทุกคนจากที่สังเกตดูนะครับหลังจากข้ามมาจะอัดกันอยู่โซนนึงอ่ะมีเกือบ10ร้านเลยอยู่แถวๆนั้นนะครับแถวๆที่เราข้ามถนนมาใช่มั้ยแล้วก็จะเริ่มตอนนี้จะเป็นเริ่มทิ้งห่างแต่ข้างหน้าก็จะเป็นโซนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นฟิวสตรีทฟู้ดแล้วอาจจะเป็นเหมือนเป็นร้านนั่งไปต่อเลยมีคาเฟ่อเมซอนตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นคาเฟ่อเมซอนอันนี้เป็นร้านต้มเลือดหมูครับร้านนี้เป็นร้านอะไรสบายกรุงเฮลตี้คาเฟ่นี่มีคาเฟ่อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาแวะกินทีเดียวเลยทุกคนอันนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับสำหรับใครที่กินเนื้อนะตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมีทั้งหมูทั้งเนื้อเริ่มตั้งแต่20 บาทนี่ครับนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ
กลิ่นหอมหอมทุกคนร้านนี้เดินผ่านแล้วคือหอมมากเลยอันนี้อะไรมิกก้าเป็นคาเฟ่เหมือนกันด้วยคาเฟ่ตรงนี้น่ารักดีนะทุกคนดูดิเดี๋ยวผมว่าผมต้องมาเดินถ่ายคาเฟ่แบบมาเจาะเข้าไปนั่งพาไปรีวิวในคาเฟ่อีกสักคอนเทนต์แล้วมั้งเนี่ยอันนี้จะเป็นรถฟู้ดทรัคนะครับทุกคนเก๋ดีนะเป็นเบอร์เกอร์อันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับครับเปิดเวลานี้ครับอ๋อช่วงเย็นๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อน่ากินมากเลยอ่ะผมเห็นสายเนื้อด้วยทำเองหมดเลยครับเป็นร้านที่ทำเองเลยใช่ไหมครับพิซซ่าอ๋อมีพิซซ่ามีเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมแป้งเคฟับทุกอย่างทำเองครับโอเคชื่อร้านว่า Delicious เนี่ยเหรอครับบาทวิถีครับอ๋อบาทวิถีใช่ไหมครับอ๋อนี่ไงชื่อร้านนี่ครับเขาออกงานด้วยทุกคนนี่มีเบอร์โทรมีอะไรอยู่ตรงนี้นะขอบคุณครับถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนสำหรับการมาเดินถนนเส้นนี้จริงๆถนนตรงนี้เขาเรียกว่าถนนต้นสนนะครับหลายๆคนน่าจะรู้จักถนนต้นสนในช่วงของเทศกาลวันสงกรานต์นะครับทุกคนเพราะว่านครปฐมเนี่ยจะจัดเทศกาลสงกรานต์ตรงนี้เขาจะปิดถนนไว้ให้คนเล่นสงกรานต์เลยแต่ในช่วงระยะเวลาที่เป็นปกติเนี่ยที่ใช้ชีวิตปกติร้านเปิดตามปกติเนี่ยยังไม่มีใครมาเดินถ่ายแบบหัวถนนสุดถนนให้ทุกคนดูเหมือนกันวันนี้เลยมาเดินเลยครับให้มาดูว่ามีบรรยากาศอะไรบ้างเดี๋ยวด้านหน้าก็จะเริ่มมีร้านแล้วเดี๋ยวกลับกล้องให้ทุกคนดูครับอันนี้เป็นร้านกาญจนาปลาเผาแล้วก็จะมีหม่าล่าข้างหน้าร้านด้วยครับทุกคนอันนี้จะเป็นก๋วยจั๊บกลิ่นหอมหอมความถี่ของร้านนะครับก็จะเริ่มห่างกันแล้วจากที่ช่วงต้นที่ออกมาจากประตูองค์พระน่ะตรงนั้นน่ะร้านจะถี่เลยตอนนี้เริ่มมีสเปซมีความห่างกันแล้วแต่รู้สึกว่าที่เนี่ยบางร้านนะครับเขาก็จะเปิดแค่ช่วงเช้าจนถึงแบบบ่ายๆเย็นๆอะไรประมาณนี้นะครับนครปฐมจริงๆมันเหมือนเป็นแบบสองโลกโลกตอนเช้าก็จะเป็นอีกร้านนึงแล้วก็ในช่วงเวลาเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็จะเป็นอีกร้านนึงเลยครับจริงๆกลางวันอยากพามาเดินนะแต่ว่าร้อนเหลือเกินเส้นนี้อันนี้จะเป็นร้านนมหมีปั่นนะครับอันนี้เปิดช่วงเย็นหรือว่าเปิดทั้งวันเลยครับเปิดตั้งแต่10 โมงอ๋อแล้วปิดอ๋อถึง2 ทุ่มเลยข้างในมีที่นั่งหรือเปล่าครับอ๋อก็คือเหมือนซื้อแบบเดินกินไปเลยอ๋อนี่ตรงนี้มีที่นั่งข้างร้านนะครับทุกคนฝากร้านได้นะครับ อันนี้ชื่อร้านว่าคาเฟ่นมหมีปั่นอ๋อนี่ไงชาแบร์เนี่ยครับทุกคนใครผ่านเส้นนี้ก็สามารถมานั่งพักแล้วก็แวะกินตรงนี้ได้เลยซึ่งตรงไปอีกนิดก็จะเป็นเหมือนสวนสัตว์เป็นอะไรของนครปฐมนะขอบคุณนะครับป่ะเดินกันต่อเราเหมือนฝั่งนี้โซนที่เป็นร้านอาหารจะเริ่มน้อยลงนะครับเว้ยแต่อีกสัก200 เมตรเนี่ยเราก็น่าจะถึงตรงวงเวียนของสนามจันทร์ละนะเดินมาถึงตรงนี้แล้วครับทุกคนก็จะเจอร้านสเต็กร้านหนึ่งเนี่ยชื่อเก๋ดินะสเต็กเท่าแก่นี้ร้านนี้ดูใหญ่อยู่นะครับทุกคนมีที่นั่งหน้าร้านแล้วก็มีข้างในให้นั่งได้โซนให้ท้ายก่อนที่จะถึงวงเวียนเนี่ยร้านจะน้อยลงอ่ะตรงนี้จะมีร้านปุยฝ้ายยำแซ่บครับทุกคนนี่ก็จะมีร้านอันนี้ก็จะเป็นยำส้มตำอันนี้เป็นร้านที่เปิดช่วงเย็นใช่ไหมครับเปิดถึงกี่ทุ่มเอ่ยถึง4 ทุ่มครึ่งครับทุกคนใครผ่านตรงนี้ก็แวะได้เลยครับนี่ร้านทำน่ารักนะที่ต้องถามเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบางร้านเนี่ยเปิดแค่ช่วงกลางวันจากที่เดินมาถึงตรงนี้ครับพอกลับมาถึงที่บ้านผมมาเปิดดูไฟล์อ้าวไฟล์ไม่มีครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้ครับจะมีร้านสเต็กลุงหนวดตรงที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงหัวมุมเลยจะมีอีกร้านนึงแต่ผมจำไม่ได้จริงๆว่าเป็นร้านอะไรถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนพาทุกคนมาสุดถนนแล้ว
ด้านหน้าผมจะเป็นพระราชวังสนามจันทร์แล้วนะโซนนี้เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูครับปึ๊บนี่ข้ามสะพานนี้ไปก็จะเป็นโซนของพระราชวังสนามจันทร์แล้วครับเนี่ยครับมาจนสุดถนนถนนเส้นนี้นะครับเขาเรียกกันว่าถนนต้นสนครับทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยฝั่งซ้ายเมื่อกี้ที่ผมเดินมาทางฝั่งซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวขากลับเราจะเดินฝั่งขวาอีกหนึ่งแถบเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราจะเดินฝั่งขวานะครับแล้วลองดูว่าฝั่งขวาเนี่ยมีอะไรที่น่ากินบ้างไปเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันดีกว่าข้ามกลับมาแล้วนะครับทุกคนมาถึงก็จะเจอร้านหมูกระทะเลยดีเต่าพุงอันนี้จะอยู่หัวมุมเลยนะครับร้านน่านั่งดีนะนี่ครับวงเวียนมาเรามาเดินแถบนี้กันต่ร้านแรกของแถบนี้นะครับทุกคนจะเป็นร้านส้มตำครับชื่อว่าร้านเจ๊ขวัญส้มตำถาดถาดละ80บาททุกคนตอนนี้บอกตรงว่าเริ่มหิวแล้วนะนี่โอ้บรรยากาศน่านั่งอยู่นะเนี่ยเป็นแบบโลโก้โลโก้น่านั่งดีนะครับนี่จะเป็นร้านส้มตำนะครับอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแต่ว่ากินได้ประมาณเก้าโมงครึ่งปิดกี่โมงครับอ๋อเปิดนานเหมือนกันครับเนี่ยใครมาผ่านโซนนี้ก็มาแวะได้เลยครับน่าน่ากินทุกคนดูขอบคุณนะครับป้าครับเดี๋ยวไว้แวะมาแล้วตรงนี้ก็จะมีไก่ทอดนี่อันนี้เป็นร้านไก่ทอดจะมีทั้งที่เป็นร้านแล้วก็เป็นสตรีทฟู้ดเป็นรถเข็นอะไรพวกนี้ด้วยครับทุกคนอันนี้จะเป็นอะไรอ่ะนี่นี่ร้านอะไรอ๋อนี่ก็เป็นร้านสเต็กครับชื่อร้านอะไรไม่รู้แต่เป็นร้านสเต็กอยู่เหมือนกันมีที่นั่งเยอะอยู่นะครับในนี้อันนี้เป็นร้านใหญ่สุกี้กระทะร้อนเนี่ยสำหรับใหญ่สุกี้กระทะร้อนนี่ก็จะมี2สาขานะจะมีอีก1สาขาที่ผมเคยไปถ่ายแล้วอันนั้นจะอยู่ตรงข้ามกับผัด1 2 3ไปเดินกันต่อเลยเราก็ถือว่าได้เหงื่อดีนะครับทุกคนสำหรับคอนเทนต์นี้ก็เพลินๆดีครับถ้าไม่ได้มาถ่ายทุกคนดูผมก็ไม่มีโอกาสหรอกนะที่จะผมจะมาเดินอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่หัวถนนจนสุดถนนน่ะก็มันจะมีปนๆกันทั้งร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพอ่ะครับเป็นคลินิกทําฟันเป็นหมอร้านหมอต่างๆตรงนี้จะเป็นนี่เนี่ยกลับห้องให้ดูร้านเฟอร์นิเจอร์ครับคือถือว่าเป็นถนนเส้นที่หลากหลายจริงๆไม่ได้มีแค่ของกินนะมีของใช้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันมองกลับไปตรงนี้องค์พระสวยดีนะครับอย่างที่บอกครับนอกจากที่จะเป็นร้านใช่ไหมก็จะเป็นแบบเป็นรถเข็นเป็นอะไรอย่างนี้ไหมครับอันนี้ขายลูกชิ้นข้างหน้าจะเป็นร้านไก่ย่างสยามครับก่อนถึงไก่ย่างสยามมีอะไรเนี่ยอันนี้คาเฟ่บ้านชาคาเฟ่ครับเนี่ยก็จะเป็นร้านน้ำมีเคลฟมีอะไรแต่อันนี้น่าจะปิดไปแล้วผมว่าจะเป็นร้านที่เปิดกลางวันแล้วมั้งอันนี้ไก่ย่างสยามนะครับโหมีทีวีหลายช่องมาเหมือนกันนะท่านเล่นไปเนี่ยตลาดสดพระราม4ก็มาร้านนี้ดูมีหลายอย่างครับมีน้ำมีที่มีอาหารมีส้มตำอะไรประมาณนี้โอ้ยหูยร้านใหญ่ทุกคนร้านนี้ถือว่าร้านสวยเลยอ่ะดูมีเมนูเยอะแยะเลยครับก็ถือว่ามาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นไว้ก่อนเนาะเผื่อจะได้วางแพลนอ่ะว่ามาเส้นนี้จะมากินอะไรเดินเข้ามาใกล้องค์พระนี่จะเริ่มได้ยินบทสวดแล้วนะทุกคนก็ถือว่าเดินมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าบนถนนต้นสนเนี่ยมีร้านอะไรเผื่อทุกคนจะได้แบบเล็งๆไว้ปักหมุดไว้ก่อนนะว่าถ้ามาองค์พระเนี่ย
เกิดร้านด้านในเต็มเนี่ยร้านด้านนอกเนี่ยมีอะไรให้กินได้บ้างบอกเลยว่าด้านนอกนี่ไม่ใช่ตัวเสริมนะครับไม่ใช่ธรรมดาธรรมดานะหลายร้านเป็นร้านที่อร่อยมากๆเลยทุกคนอันนี้อีกหนึ่งร้านเดี๋ยวกลับต้องก่อนอันนี้เป็นร้านอะไรอันนี้ขายอะไรครับก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับอ๋อร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับนี่ใส่น้ำซุปหน่อยไหมน้ำซุปเปล่าร้านนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแล้วก็มีที่นั่งมีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนไปเดินต่อเราตรงนี้เป็นร้านอาหารเยื่อไม้นะครับร้านนี้ผมจำได้ว่าเคยมาตอนโอ้เป็น10ปีแล้วครับแสดงว่าเป็นร้านแบบดั้งเดิมเลยครับมีอาหารไทยจีนอันนี้เป็นร้านไก่ป๊อปนะครับอันนี้ไก่ป๊อปอร่อยเวอร์เนี่ยทุกคนดูซึบโซนตรงนี้จะเป็นโซนคลินิกแล้วก็ร้านทำผมนะครับด้านหน้ามีนี่ด้วยร้านราเมงเนี่ยเดี๋ยวกลับดูนี่ครับอันนี้จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะมีราเมงทาโกยากิข้าวแซลมอนนี่ชื่อร้านอะไรมัดจังนะครับเริ่มต้นที่35บาทเลยครับถือว่าร้านนี้ราคาไม่แพงเลยมีบะหมี่ปูอัดมีเกี๊ยวซ่าด้วยอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ครับ Eleven Eleven ร้านนี้ผมเห็นมีเด็กน้อยเดินออกมาอะไรเอ่ยอ๋อมีกาแฟมีขนมไดฟูกุครับเนี่ยชื่ออะไรมิสเตอร์โมจิอันนี้ก็จะเป็นบูธอะไรเนี่ยลองดูแว๊บๆหน่อยก่อนเนี่ยเป็นบูธของมิสเตอร์ฟูจินะครับอ๋อมีไดฟูกุมาขายครับแต่ตอนนี้เหมือนเขายังทำไม่เรียบร้อยเลยแต่น่าจะเริ่มขายแล้วล่ะเห็นเด็กน้อยวิ่งลงมาซื้อนี่แสดงว่าต้องอร่อยแล้วล่ะเนี่ยมีลูกค้าประจำแล้วอะนี่ครับพอมาเดินฝั่งนี้ก็จะมองเห็นร้านฝั่งนู้นชัดเลยไม่ผมสนใจก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านนี้อยากกินกะเพราเนื้อเดี๋ยวดูก่อนว่าพอเดินไปถึงหัวถนนแล้วกลับมาเนี่ยจะเดินย้อนกลับมาทางนี้อีกหรือเปล่ายังไม่มั่นใจนะเริ่มเข้าสู่ร้านอัดกันแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้องค์พระแล้วทุกคนเห็นไหมองค์พระอยู่ข้างหน้าไหมคือ DJI อ่ะอาจจะมองว่าองค์พระไม่ใหญ่นะแต่มองด้วยตาผมนี่คือองค์พระนะตอนนี้ใหญ่มากเนี่ยเรามาถึงโซนนี้แล้วครับอันนี้จะเป็นโจ๊กก๋วยจั๊บมีโจ๊กหมูโจ๊กจะเป็นร้านโจ๊กและอันนี้จะเป็นเหมือนร้านขนมปังครับโซนนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆติดๆกันเลยครับทุกคนนี่อันนี้อะไรร้านยำอันนี้จะเป็นร้านขายยำนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ผมเห็นมีที่นั่งให้ด้วยน่าจะเป็นแบบนั่งด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็มีลูกชิ้นเนื้อเย็นตาโฟอันนี้ก็จะเป็นโซนร้านก๋วยเตี๋ยวครับเนี่ยพอเรากลับมาที่หัวถนนเนี่ยร้านจะเริ่มอยู่ติดๆกันแล้วอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับแต่น่าจะปิดไปแล้วอันนี้อะไรร้านสั่งเองเดินด้านนอกนิดนึงดีกว่าเพราะมันจะมีเหมือนเป็นรถเข็นด้วยนี่ร้านหมูทอดอันนี้เป็นร้านลูกชิ้นปิ้งนะครับนี่ร้านอะไรดูจัดร้านดูน่าสนใจอยู่นะสีดำๆโอ้เขาจัดร้านดูเก๋ดีแม่อะไรไม่รู้เนี่ยย่างอ๋อเป็นร้านหมาล่านี่ผมก็จัดร้านน่ารักดีทุกคนเป็นรถแบบจัดน่ารักดีครับอันนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับใช่ครับร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เปิดประมาณปิดมืดไหมสองทุ่มครับสองทุ่มเส้นนี้ปกติแล้วพวกร้านอาหารเขาเปิดกันดึกไหมครับเส้นนี้เป็นเย็นครับเป็นช่วงเย็นเปิดช่วงเย็นเลยเนาะทุ่มนึงก็จะเริ่มปิดอ๋อโอเคเนี่ยใครอยากกินหม่าล่าก็แวะมาได้เลยเนี่ยอยู่หัวถนนเลยหม่าล่าเลยครับ
ขอบคุณนะครับฝั่งนู้นเราดูกันเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่องค์พระใหญ่มากอย่างที่บอกว่าดูผ่าน DJI ไม่ใหญ่แต่ดูด้วยตาผมนี่คือใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นร้านยำอีกหนึ่งร้านครับแล้วมันจะมีเหมือนมีเข้าไปในซอยนี่ทุกคนแต่ว่าผมไม่เข้าผมเอาเส้นเมนนี้เป็นหลักนี่อันนี้จะเป็นร้านข้าวต้มปลาอันนี้แตกต่างเลยยังไม่เจอร้านข้าวต้มมีข้าวต้มปลามีลวกจิ้มมีเนื้อนี่ครับผมว่าสตรีทฟู้ดพวกนี้ดูน่ากินแต่ก็โซนนี้ร้านนี้เป็นร้านโรตีนะครับเนี่ยลูกค้าเต็มเลยเด็กน้อยนี่เราเดินมาจนสุดถนนแล้วทุกคนมาเจอร้านนี้ผมร้านนี้ผมเคยนั่งกินร้านนี้อร่อยครับมีเป็นขนมแล้วก็มีบัวลอยมีอะไรตรงนี้ด้วยครับเนี่ยแนะนำอีกหนึ่งร้านเลยครับร้านนี้ผมเคยมากินแล้วอร่อยเป็นรสชาติแบบโบราณโบราณเลยปั้นกันสดสดปิดกี่โมงครับปกติปิดกี่โมงครับปกติปิดประมาณแค่ครึ่งโอ้ปิดดึกฉะนั้นใครหาขนมกินกลางคืนเนี่ยแวะมาได้อันนี้ผมเคยมากินแล้วอร่อยอันนี้คอนเฟิร์มว่าอร่อยเพราะจะมีพวกหวานเย็นด้วยนี่ครับนี่น่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้วครับสำหรับถนนต้นสนเพราะว่าข้างหน้านี้ก็คือองค์พระปฐมเจดีย์แล้วครับทุกคนนี่เดินมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วครับข้างหน้าเป็นองค์พระแล้วเป็นไงครับทุกคนสำหรับถนนต้นสนทุกคนก็น่าจะได้เห็นแล้วว่ามีอะไรขายบ้างช่วงกลางคืนผมว่าบางร้านน่ะยังเปิดไม่เต็มที่เลยยิ่งถ้าเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะร้านจะคึกคักกว่านี้อีกวันที่ผมมานี่เป็นวันอังคารนะครับทุกคนวันนี้วันอังคารที่6มั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะวันนี้น่าจะเป็นวันที่6สิงหาคมนะครับก็ร้านจะประมาณอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวโอกาสคลิปหน้าเนี่ยจะพาทุกคนเดินรอบองค์พระโซนนู้นบ้างครับโซนหน้าประตูพระร่วงโซนตลาดบนตลาดล่างช่วงเย็นๆเค้าก็จะมีของกินขายเยอะเลยครับก็จะเป็นอีกโซนนึงเนาะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง LT Journey ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ